สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือวันที่9เดือน9ค่ะที่แกรนด์มินิเอาท์เล็ตคือข้างหลังนะคะเขามีงานแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะคือตั้งแต่ร้านคาเฟ่เมซอนนี้ค่ะเป็นต้นไปจนถึงร้านสุดท้ายโน้นอยู่ในโครงการของเดอะแกรนด์มินิเอาท์เล็ตค่ะเขามีงานแกรนด์โอเพนนิ่งเมื่อกี้เขาแจกลูกโป่งเก็บมาไม่ทันจริงๆมาก่อนแล้วแหละมัวแต่ไปทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เขาเดินไปแจกกันข้างนอกแล้วมันเดี๋ยวให้ดูเขาอะเดินไปแจกลูกโป่งกันที่หน้าดาวเห็นไหมทุกคนก็จะได้ลูกโป่งสีเหลืองสีขาวสีดำค่ะคาเฟ่อเมซอนสาขานี้คือคาเฟ่อเมซอนสาขาหน้าด่านค่ะเขามีชื่อเต็มๆนะคือคาเฟ่อเมซอนอินเตอร์เนชั่นแนลบอร์เดอร์บอยเบดค่ะเขาเปิด7โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะเวลาเราสั่งแฟนเราก็มาสั่งตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีที่ให้นั่งคือมีโต๊ะข้างหน้าเอาจริงๆเขามีตรงนี้แต่ว่าวันนี้เขามีงานเขาก็เลยยกออกไปค่ะแล้วก็ข้างในก็เป็นห้องแอร์ค่ะเกดเคยมานั่งโต๊ะนี้ค่ะวิวสวยค่ะได้เห็นหน้าด่านนู้นคลาค่ำไปด้วยผู้คนค่ะแล้วก็ข้างๆเป็นอ๋อนี่เป็นต้นไม้จริงนะเขารดน้ำต้นไม้อยู่แล้วก็มีที่ให้นั่งเยอะแยะเลยค่ะแล้วเราสั่งกาแฟข้างนอกค่ะแล้วเราก็มารับกาแฟตรงนี้ค่ะอ๋อน่ารักดูกระจกเขาคุณค่าคาเฟ่เมซอนเขากลัวแล้วค่ะเดี๋ยวเกดจะพาไปดูร้านอื่นๆในโครงการ The Grand Mini Outlet ค่ะว่าเขามีร้านอะไรบ้างเขามีประตูทางเข้า2ทางนะคะมีประตูนี้กับประตูตรงโน้นค่ะเราจะเข้าประตูนี้อ๋อแต่ว่าข้างในลูกค้าเยอะนะเกดก็คงจะไม่ได้ถ่ายลูกค้านะจะถ่ายให้เห็นแค่มีร้านอะไรบ้างร้านแรกเป็นร้านเดอะแกรนด์พิซซ่าค่ะร้านที่2เป็นเดอะแกรนด์นูดเดิลค่ะร้านที่3เป็นร้านขนมจีนค่ะเออาหารนี้คืออันนี้เอาไว้เลี้ยงแขกเหรอคะหรือยังไงคะอาหารเนี้ยอาหารนี้เหรอจ้ะให้แขกให้แขกอ๋อพี่ก็เป็นแขกแต่พี่ก็ได้กินอันนี้ใช่ไหมโอ้ยน่ากินจังเลยร้านขนมจีนรสมือแม่ค่ะแล้วก็ร้านดาวโภชนานี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเช้าถึงกี่โมงค่ะอ้าวเปิด6โมงเช้าวันนั้นเริ่มเปิดร้านแต่เช้าก็มาเริ่มขายประมาณ 7-8 โมงเริ่มขาย 7-8 โมงมีคนเม้นไปบอกพี่ว่าเปิดตี5นี่เหรอผู้จับอยู่ร้านเนี้ยค่ะเขาเปิดตั้งแต่6โมงเช้านะแต่ว่าเขาพร้อมขาย7โมงก็คือเขาเปิด7โมงแล้วนะคะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับร้านต่อมาคือร้าน Number 1ข้าวแกงค่ะอุ้ยแคชเชียร์สวยจังเลยค่ะวันนี้เชิญได้นะคะเชิญได้นะคะร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะเปิดแต่8โมงนะคะจนถึง4ทุ่มกันเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่รีบกลับแคชเชียร์ก็สู้ค่ะแคชเชียร์ก็อยู่24ชั่วโมงเขาอ่ะมีข้าวแกงอะค่ะมีกับข้าวหมุนเวียนกันไปทั้งวันนะคะเวลาถาดนี้หมดเขาก็มาเติมค่ะวันละประมาณ30อย่างค่ะอาหารเขาก็มี2ตู้นะคะคือตู้เนี้ยก็จะเป็นอาหารราคาธรรมดาปกติค่ะแล้วเขาก็จะมีอาหารพรีเมียมอ๋อวันนี้ไม่มีพรีเมียมค่ะขายหมดแล้ววันนี้คนเยอะเยอะมากค่ะร้านต่อไปคืออาร์เตอร์มูนค่ะเป็นบิงซูกับวาฟเฟิลค่ะสวัสดีค่ะเว้ยอันนี้ให้ชิมใช่ไหมใช่ค่ะพี่ชิมได้ไหมคะได้ค่ะอันไหนดีอ่ะอร่อยทุกอย่างค่ะได้ทุกอย่างค่ะวานิลาอร่อยกว่าวานิลาอ๋อวานิลามันจะหอมกว่าใช่ไหมนี่วานิลาอร่อยค่ะหอมๆพี่อันนี้พี่เก็บไปเป็นที่ระลึกดีกว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงร้านเปิด7โมงเช้าเป็นเที่ยงคืนค่ะอ๋อ7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนจ้ะบ๊ายบายร้านต่อไปอะค่ะคือมาลุชาค่ะอุ้ยร้านเขาสีสันมากคือแบบว่าแต่ละร้านสีเขาก็ไม่เหมือนกันนะดูนะนี่ไล่มาน่ารักมากเลยค่ะร้านนี้สีสันน่ารักมากเหมาะในการถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็ร้านริมนี้ค่ะคือ
ามบุฟเฟ่พรีเมียมค่ะราคามี399กับ599ค่ะถ้าเป็น599อ่ะค่ะเขาก็จะเป็นบุฟเฟ่เบียร์ค่ะยังเหลืออีกร้านนึงนะคะอยู่ข้างนอกค่ะร้านที่อยู่ข้างนอกอะค่ะอยู่ริมสุขโมนค่ะก็คือบิวตี้บุฟเฟ่ค่ะเดินไกลหน่อยนะทางตรงกันข้ามไปเป็นปอยเบตรีสอร์ทค่ะแล้วก็ตรงโน้นคือวงเวียนปอยเบตค่ะนี่บิวตี้บุฟเฟ่ดูเขาสิดูน้องเขาเขินนี่ร้านเปิด 8:30 ถึงเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อเขาเปิดเป็น2เวลานะคะ 8:30 ถึง 13:30 แล้วก็ 13:00 ถึง 13:30 ขอเข้าไปดูข้างในหน่อยนะสวัสดีตาสวัสดีค่ะมีอะไรแนะนำบ้างมีทุกอย่างเลยค่ะร้านเขาน่ารักมากเลยค่ะอะไรๆก็มีค่ะBye bye. Bye 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 bye.